อบตัวกูตอนนี้นะคะดูแล้วสดชื่นมากๆเลยมีท้องฟ้านะคะมีท้องทะเลซึ่งตอนนี้นะคะกูดกำลังพาทุกคนไปสู่เกาะกูดน้ำทะเลใสแจ๋วมีปะการังสวยงามมีกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเราจะไปกับพี่ๆกองทัพเรือที่เกาะกูดกันเพื่อไปทำภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันค่ะพูดถึงนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการขึ้นมานะคะกว่า20ปีแล้วนะคะที่ทำการดูแลรักษาฟื้นฟูธรรมชาติในประเทศไทยเราและหัวใจสำคัญของโครงการนะคะก็คือการศึกษาสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลพันธุ์พืชและสัตว์ในประเทศไทยนั่นเองค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการมาสำรวจข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เกาะกูดครั้งนี้ค่ะการสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของกองทัพเรือสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศโดยจะทำการศึกษาและสำรวจครอบคลุมทั้งสิ่งมีชีวิตอย่างพันไม้หายากสัตว์น้ำสัตว์ปกรวมทั้งการสำรวจหินดินแร่คุณภาพน้ำคุณภาพอากาศซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะล้วนแต่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะนี้แล้วข้อมูลที่สำรวจได้ก็จะถูกนำไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่ๆทหารเรือนักวิชาการนักวิจัยและนักศึกษาหลายร้อยชีวิตแล้วนะคะเราก็ต้องไม่ลืมว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันได้นะคะเริ่มต้นเลยตั้งแต่การไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆเวลาที่ไปก็ไม่เก็บอะไรมานะคะนอกจากความทรงจำไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้านั่นเองค่ะ